นักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาติเดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือเกาะพีพีตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่ไม่ขาดสายนะคะมาเที่ยวชมความงามของหมู่เกาะในทะเลอันดามันก็ทำให้บริษัททัวร์นำเที่ยวผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้กันเป็นกอบเป็นกำนับตั้งแต่เปิดฤดูการท่องเที่ยวเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายอมานหมัดอดัมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่เปิดเผยว่าจากการติดตามตัวเลขนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินนักท่องเที่ยวที่มาใช้จ่ายในจังหวัดตั้งแต่มกราคมจนถึงกันยายนปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดกระบี่แล้วกว่า1,200,000 คนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมีเม็ดเงินสะพัดในกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวกว่า 11,000 ล้านบาทตอนนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประสานไปยังผู้ประกอบการห้องพักในพื้นที่ขอตัวเลขยอดจองห้องพักที่นักท่องเที่ยวจองเข้ามาในช่วงเทศกาลปีใหม่ปรากฏว่ายอดจองห้องพักจองกันล่วงหน้าแล้ว80%ค่ะคาดการว่ายิ่งใกล้ช่วงเทศกาลยอดจองห้องพักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอีกไม่นานก็จะถูกจับจองจนเต็มนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปหากประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงนี้ยาวไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ต่ำกว่า1,500,000 คนค่ะ